ไม่ว yes ่าช <diseases Prof> <ara> ีว <conditions> ิตหรือความตายความรักพระเจ้าจะไม่พลากไปจากชีวิตของเราเอเมนไหมครับความรักของพระเจ้าเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นรักที่ไม่มีตัวอักษรเล็กๆระบุไว้ด้านใต้ว่าถ้าเป็นแบบนี้คุณจะไม่ได้รับแต่เป็นความรักที่มีสําหรับชีวิตของท่านทุกคนความรักพระเจ้าเป็นสิ่งที่คุ้มและประกันชีวิตทําให้เรามีความมั่นใจว่าไม่ว่าชีวิตหรือความตายไม่ว่าจะซึ่งสูงซึ่งลึกหรือสิ่งใดอื่นที่ทรงสร้างไว้เราทั้งหมดจะไม่อาจทําให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเยซู ที่สิ้นประชุมเพื่อเราทั้งหลายได้เอเมนไหมครับทุกอย่างในโลกล้วนแล้วแต่จะมีเงื่อนไขความรักที่มนุษย์ให้ต่อกันละกันล้วนแล้วแต่จะมีเงื่อนไขความรักที่ผมให้กับเพื่อนรอบข้างก็มีเงื่อนไขเพราะเป็นมนุษย์ที่มีความจํากันแต่สิ่งที่ผมพบและเป็นความแปลกประหลาดที่ผมได้พบในพระเยซูคริสต์คือผมพบว่าความรักของพระองค์เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเอเมนไหมครับท่านสามารถสัมผัสสิ่งนี้ได้ในองค์พระเยซูคริสต์เราจึงรักพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน แล้ววันนี้มีพ,พระเจ้าตอนหนึ่งที่อยากให้พี่น้องได้ใกล้ครวญไปด้วยกันอยู่ในพระธรรมหนึ่งยนบทที่สข้อที่เจถึงข้อที่21ผมอยากเนเชิญพี่น้องได้ลุกขึ้นยืนและอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ไปด้วยกันนะครับท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้า ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักโดยข้อนี้ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราทั้งหลายคือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราทั้งหลายจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้มิใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่โปรองทรงรักเราและทรงใช้พระบุตรของพรรองมาทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาทยาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราท่านที่รักทั้งหลายถ้าพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายเช่นนั้น เราก็ควรจะรักซึ่งกันและกันด้วยไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้าถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงสถิตยอยู่ในเราทั้งหลายและความรักของโรรองก็สมบูรณ์อยู่ในเราดังนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์และโปรองทรงสถิตยอยู่ในเราพอะพรองได้ทรงปลดประทานพระวิญญ,ญาณของโรรองเองแก่เราแล้วเราทั้งหลายได้เห็นและเป็นพยานว่าพระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมาเป็นผู้ช่วยมนุษย์โลกให้รอดผู้ใดยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ก็จะทรงสถิตอยู่ในคนนั้นและคนนั้นอยู่ในพระเจ้าฉะนั้นเราทั้งหลายจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้นในข้อนี้แหละความรักของเราจึงสมบูรณ์เพื่อเราทั้งหลายจะได้มีความมั่นใจในวันพิพากษาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์ก็ได้ขจัดความกลัวเสีย เพราะความกลัวเข้ากับการลงโทษและผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์เราทั้งหลายรักก็เพราะพระองค์รักเราก่อนถ้าผู้ใดว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าและใจยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นคนพูดมุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่แลเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นไม่ได้พระบัญญัตินี้เราทั้งหลายก็ได้มาจากพระองค์คือว่าให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วยสาธุการพระเจ้า ขอให้พวกคำแห่งความรักของพระองค์นั้นเป็นมากกว่าความรู้ที่เราได้รับแต่เป็นฤทธิ์เป็นอำนาจที่จะเปลี่ยนหัวใจของเราให้อ่อนนุ่มที่จะละลายความขุ่นเคืองความเกลียดชังและความเย็นชาบซึ่งสังคมพยายามจะสร้างให้เกิดขึ้นในเราทั้งหลายนั้นขอให้ความรักของพระองค์นั้นได้เคลื่อนผ่านประคำของพระองค์ในเวลานี้เพื่อเราจะรับการเปลี่ยนสภาพใหม่ และเป็นสาวกของพระองค์เพราะดำเนินชีวิตยอยู่ในความรักของพระองค์เราขอน้อมใจรับพระคำพระเจ้าด้วยใจเปิดในนามพระเยซูเจ้าเอเมนบุคคลผู้หนึ่งนะครับเป็นทหารที่เก่งมากและเขาก็ไต่เต้าจนกลายเป็นนายพลของกองทัพฝรั่งเศสและกลายเป็นจกักรพรรดินโปเลียนที่หนึ่งของฝรั่งเศสท่านผู้นี้คือนโปเลียนโบนาปาร์ นโปเลียนโบนปาต์เนี่ยทำให้ฝรั่งเศสกลายเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทางการทหารและบุกเข้ายึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปยุโรปได้ในเวลานั้นหลายประเทศไม่ว่าสเปนหรือประเทศต่างๆที่เป็นมหาอำนาจกลายเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่มากแต่ครั้งหนึ่งนโปเลียนโบนปาต์ได้กล่าวบอกว่าอาณาจักรของซีซ่าอาณาจักรของเจงกิสานอาณาจักรของฟาโรต่างก็จบลงด้วยการล่มสลายกันทั้งหมด เพราะอาณาจักรเหล่านั้นตั้งอยู่บนดาบแต่อาณาจักรของประคริตยังมั่นคงอยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะตั้งมั่นคงอยู่บนความรักเอเมนไหมครับแม้กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่ใช้กําลังทหารในการกดขี่สุดท้ายอาณาจักรของเขาก็ล่มสลายลงเสียทั้งหมดความยั่งยืนจึงไม่ได้เกิดจากอํานาจของการกดขี่ชัยชนะจึงไม่ได้เกิดจากกําลังที่มากกว่าแต่ชัยชนะที่มั่นคงและยั่งยืนคือชัยชนะที่เกิดจากการมีความรัก ถ้าทำตอนนี้ถูกเขียนขึ้นในยอนผู้รับใช้ของพระเยซูเป็นบุคคลผู้โดดเด่นในความรักเป็นอาาัครทูตแห่งความรักและในพระวจนะที่ยอนได้เขียนนั้นจะมีคําหนึ่งที่เป็นตัวร่วมที่เหมือนกันคือคําว่าบัญญัติใหม่แห่งความรักยอนจะพูดว่าความรักคือบัญญัติใหม่สำหรับชีวิตของรุสเตรียนในหลายต่อหลายเล่มทั้งในพระธรรมยอนพระธรรมหนึ่งยอนและพระธรรมสองยอนนั่นแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ยอนสัมผัสจะประสบการณ์ที่เขาพบในพระเยซูคริส คือหัวใจที่ว่าคริเสเตียนทุกคนต้องดําเนินชีวิตในความรักและในพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้พูดถึงสองสิ่งที่สําคัญสำหรับชีวิตคริสเตียนและเป็นเหมือนแก่นแกนของต้นตอแห่งความรักและสิ่งที่เราในฐานะนผู้เชื่อพระเยซูจะต้องแสดงออกไปโดยเราจะดูด้วยกันในประการที่1ความรักมาจากพระเจ้าพระธรรมหนึ่งยอห์นได้บอกว่าความรักนั้นมาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นต้นกําเนิดของความรักในวาระที่โลกเป็นเพียงเพียงแค่แคแคแอากาศธาตุ ในวาระที่โลกนี้เป็นเพียงแค่ความบ้างเปล่าที่ปราศจากสิ่งต่างๆพระเจ้าได้นรมิตสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาและพระองค์ได้สร้างสิ่งมีชีวิตทุกอย่างรวมทั้งสร้างมนุษย์และพระองค์ได้บรรจุสิ่งหนึ่งในชีวิตของมนุษย์คือความรักความรักไม่ได้เกิดจากเพียงแค่ปฏิกิริยายทางเคมีความรักไม่ได้เกิดจากปฏิกิริยาทางวิทยาศาสตร์แต่ความรักเกิดจากสิ่งที่พระเ้ญญาบรรจุใส่ไว้ในชีวิตของมนุษย์ถ้าเราปล่อยให้มีห้องทดลองสักห้องหนึ่งเป็นระบบปิดเต็มไปด้วยสารเคมีและมีปฏิิิกกรยาาาทงชีวภพเดขึ้น สิ่งที่อยู่ในระบบปิดนั้นจะไม่มีทางที่จะเกิดความรักขึ้นมาได้ความรักจึงไม่ได้เกิดเพียงแค่กระบวนการของการสร้างสรรพสิ่งทางวิทยาศาสตร์แต่ความรักคือสิ่งพิเศษที่พระเจ้าบรรจุอยู่ในสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างด้วยกระบวนการเหล่านั้นพระเจ้าจึงเป็นต้นกําเนิดแห่งความรักดังนั้นถ้าหากเราต้องการจะเรียนรู้จากความรักที่สมบูรณ์เราจึงต้องเรียนรู้จักพระเจ้าเราอาจจะรู้จักความรักที่งดงามของบุคคลมากมายในโลก แต่ความรักที่สมบูรณ์แบบนั้นคือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากองค์พระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าผู้บรรจุและสร้างใจมนุษย์ให้รู้จักรักในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงความรักของพระเจ้า6ประการครับประการที่1คือรักที่เห็นคุณค่าและเสียสละรักที่เห็นคุณค่าและเสียสละยอนได้บอกว่าความรักของพระเจ้าเป็นที่ประจักษ์แก่เราคือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อไถ่บาปเรา ยอมบอกว่าความรักพระเจ้านั้นเรารู้ได้เลยว่าพระเจ้ารักเราอย่าไม่ต้องสงสัยเพราะพระเจ้าให้บุตรองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อแลกกับชีวิตของเราคนที่เป็นพ่อแม่คงมีความรู้สึกเข้าใจกับบริบทของการเสียสละบุตรคนเดียวของตัวเพื่อมนุษย์จำนวนมากได้เป็นอยา่างดีเพราะความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกนั้นเป็นความรักที่มันยิ่งใหญ่มากผมเคยเข้าใจด้วยสมองจนกระทั่งมีประสบการณ์การมีลูก จึงเข้าใจความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกแบบเป็นประสบการณ์ชีวิตและถ้าถามผมให้ผมเสียสละชีวิตลูกของผมเพื่อคนอื่นใครก็ไม่รู้คงเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจอย่างมากจริงๆที่จะเสียสละลูกที่เรารักมากๆให้กับคนอื่นแต่สิ่งที่พระเจ้าทำคือสลับพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์มาเพื่อไถ่บาปเราคนที่บกพร่องคนที่ไม่สมบูรณ์คนที่ดื้อรั้นและบางครั้งคนที่เหนื่อยหน่ายปฏิเสธพระเจ้า ราคาที่พระเจ้ายอมจ่ายเพื่อเราย่อมสะท้อนถึงคุณค่าที่พระเจ้าเห็นต่อชีวิตของเราถ้าพระเจ้าสละพระบุตรท,ที่พระองค์รักมากเพื่อเราแสดงว่าพระเจ้าเห็นว่าเรามีคุณค่ายิ่งเอเมนไหมครับพระเจ้าเห็นชีวิตท่านมีคุณค่ายิ่งไม่ใช่เพราะว่าท่านดีกว่าคนอื่นพระเจ้าเลือกท่านในวันที่ท่านยังไม่ได้ดีร้อมวันที่ท่านบกพร่องและเต็มไปด้วยความบาปพระเจ้ารักเราและเห็นคุณค่าชีวิตของเราจริงๆจึงสละพระบุตรของพระองค์เพื่อเราดังนั้นความรักจึงต้องแสดงออกเป็นการเห็นคุณค่าและความเสียสละ ในวันที่26มกราคมปี2005หรือประมาณ7ปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์รถไฟตกรางที่ประเทศอเมริกาในแคลิฟอร์เนียมีรายงานผู้เสียชีวิตทั้งหมด11คนและผู้บาดเจ็บอีกกว่า200คนผู้บาดเจ็บรายหนึ่งชื่อว่าจอห์นฟิลิปคนนี้อายุ44ปีเขาบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่ศีรษะแล้วก็ตามร่างกายพบว่าตนนั้นเสียเลือดมากเลือดเขากองเจงนองไปในพื้นและเขาคาดว่าเขาคงถึงที่ตายแนย่่ กับอุบัติเหตุนั้นเขาจึงเอานิ้วของเขาจุ่มเลือดของเขาแล้วก็เขียนข้อความลงบนเก้าอี้นั่งที่อยู่ตรงหน้าเพื่อจะสั่งเสียสั่งลาถึงภรรยาและลูกๆเขาเอานิ้วจุ่มเลือดตัวเองเขียนคำว่าพ่อรักลูกและอีกประโยคนึงเขาเขียนว่าผมรักคุณเลสลี่ชื่อภรรยาของ ในที่สุดเขาก็หมดสติในเวลาต่อมาหน่วยกู้ภัยได้ไปถึงที่เกิดเหตุได้พบร่างที่หมดสติของจอห์นและก็พบเก้าอี้ที่ถูกเขียนข้อความไว้ด้วยเลือดของจอห์นเองเจ้าหน้าที่ชื่อว่าโรเบิร์ตโรซาลิโอได้นําร่างของจอห์นเข้าสู่โรงพยาบาลพร้อมกับคิดว่าผมต้องเอาเก้าอี้ที่เขียนข้อความสั่งลานี้ไปให้ภรรยาและลูกๆของเขาเมื่อภรรยาได้ทราบเรื่องราวภรรยาโศกเศร้าเสียใจและภรรยาบอกว่า ข้อความที่จอนเขียนด้วยเลือดนั้นมันเป็นยิ่งกว่าการบอกรักใดๆของโฮมาร์มันเต็มไปได้วยความรู้สึกที่ท่วมทน้นความรักที่ห่วงใหญ่และมันก็น่าขนลุกไปด้วยในเวลาเดียวกันจอรลนรอดชีวิตและหลังจากรอดชีวิตเขาฟื้นตัวเขาได้บอกว่าผมมักจะบอกภรรยาและลูกๆของผมเสมอว่าผมรักพวกเขาแต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นไม่ทันคาดคิดเลยและผมยังไม่ทันได้กล่าวคําบอกลาจึงตัดสินใจ เอานิ้วตัวเองจุ่มเลือดเขียนข้อความนั้นออกไปจากใจโดยไม่จําเป็นต้องคิดเลยนี่คือสิ่งที่เป็นความรักของบุคคลที่เขาบอกรักด้วยเลือดวาเลนไทน์ที่ผ่านมาหรือวาเลนไทน์ปีหน้าพี่น้องอยากให้ใครบอกรักเราด้วยเลือดไหมครับค <c oughs> งสยองหน้าดูแต่ความรักที่เขาแสดงออกในวันลาสุดท้ายคือเอาเลือดตัวเองเขียนเพราะไม่มีปากกามันย่อมแสดงถึงความรู้สึกผูกพันที่สุดที่เขามีต่อภรรยาและลูกของเขายิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระเยซูรักเราและประง เอาโลหิตของพระองค์มาเสียสละเพื่อปะพรมบาปทั้งสิ้นในชีวิตของเราแม้ต่อให้บาปของเราจะรุนแรงแค่ไหนเราจะเคยทําผิดที่น่าเกลียดน่าชังอย่างไรโลหิตประเสริฐของพระเยซูคริสต์ก็กรบและลบล้างความปิดบาปเราทั้งสิ้นถ้าเราเข้าใจว่าชายหนุ่มผู้นี้เขารักลูกและรักภรรยาม,มากด้วยการเอาโลหิตตัวเองมาบอกรักเราต้องเข้าใจแน่ๆว่าพระเยซูรักเรามา,มากเพียงใดด้วยการสละพระชนชีพและพระโลหิตของพระองค์เพื่อเราเองไ,ไหมครับ ฉนันไม่ต้องสงสัยเลยว่าท่านมีคุณค่าอย่างยิ่งในสายพระเนตรพระเจ้าท่ามกลางคนที่ดีพร้อมกว่าเราพระเจ้าทรงเลือกเราเองใช่ไหมครับเราจะเป็นคนที่พิเศษในสายพระเนตรของพระองค์เสมอดังนั้นถ้าท่านจะรักใครวันนี้จงรักแบบพระเจ้าจงรักเขาด้วยใจที่เห็นคุณค่ารักเขาด้วยใจที่เสียสละไม่ใช่รักด้วยการลงทุนคนใดที่รักด้วยการลงทุนจะน้อยใจเมื่อไม่ได้รับการตอบแทนเหมือนกับที่เราได้ให้ไป เขาจะเสียใจเขาจะรู้สึกผิดหวังเมื่อเขาไม่ได้รับการตอบแทนสมกับที่เขาได้ให้นั่นไม่ใช่เรียกว่าความรักแต่เรียกว่าการลงทุนในรูปแบบที่ดูเหมือนความรักความรักนั้นหยิบยื่นให้แม้ไม่ได้รับการตอบแทนที่คุ้มค่ากันนั่นคือความรักพระเจ้าคือรักที่เสียสละและเห็นคุณค่าแล้วเมื่อใดที่ท่านเสียสละเห็นคุณค่าท่านก็พบความรักแท้ของพระเจ้าแล้วอีกแง่มุมหนึ่งคือคนที่มีความรักต้องทําให้คนที่ถูกรักเขาสัมผัสว่าเขามีคุณค่ามีคํากล่าวหนึ่งเขาบอกว่า คนเราจะรักคนที่ทําให้เราเห็นคุณค่าตัวเราเองมากขึ้นเราจะรักคนที่เขาทําให้เรารู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่าเราเห็นคุณค่าตัวเราเองน่าเสียดายที่บางคนไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือเพื่อนหรือ,รอพ่อแม่ลูกบางครั้งรักไม่เป็นเมื่อเรารักใครเราก็คอยแต่ตําหนิอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ทําไมทําแบบนี้อยู่เรื่อยเพราะเราตําหนิในความบกพร่องของเขาแต่ไม่ใช่วิธีการเสริมสร้างความมั่นใจให้แ,แก่เขามันจะทําให้เขา เกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ด้อยค่าลงเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้รักเขาด้วยความเข้าใจแต่ความรักของพระเจ้าไม่ใช่ความรักที่พยายามกดทําให้คุณผิดคุณผิดคุณผิดและเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มันดีขึ้นความรักพระเจ้าน,นั้นยืนยันกับเราเสมอว่าเรามีคุณค่าไม่ว่าเราจะผิดอย่างไรพระองค์ทรงรักเราและทรงคาดหวังและเชื่อมั่นว่าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ <ías> เพราะฉะนั้นถ้าท่านรักใกลจงรักด้วยการทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีคุณค่าสำหรับชีวิตของเราเอ้ยไหม้หมครับ,ร,บ,บรับ และสิ่งที่สองที่เป็นความรักพระเจ้าคือรักที่เสริมสร้างในข้อ9้าบอกว่าพระองค์สละพระบุตรเพื่อเราจะมีชีวิตอยู่โดยพระบุตรความรักพระเจ้าคือเพื่อเราจะดำรงชีวิตอยู่จะมีชีวิตอยู่ได้โดยพระบุตรของพระเจ้าทำไมมนุษย์ต้องมามีชีวิตด้วยเราก็มีชีวิตอยู่แล้วนี่ในความจริงเราไม่ใช่คนที่มีชีวิตในฝ่ายวิญญาแต่เราคือคนที่ตายในฝ่ายปิญญาและเหมือนดอกไม้ที่ถูกตัดออกจากต้นแม้มันจะดูเหมือนสวยสดงดงามแต่มันคือดอกไม้ที่ตายแล้วเกียงแต่มันยังไม่แสดงความเหี่ยวให้เห็นเท่านั้นเอง แม้ภายนอกมันยังคงดูสวยงามแต่มันตายไปซะแล้วคนที่ขาดจากพระเจ้าก็คือคนที่ถูกตัดออกจากแหล่งชีวิตและรอวันเหวี่ยวเฉาและตายคุณอาจมีหน้าที่การงานม,มีความสุขคุณอาจทำทุกอย่างในชีวิตได้ดูสวยสดงดงามแต่ความจริงแล้วคือคนที่กำลังตายและรอวันเหวี่ยวเฉาอยู่เท่านั้นเหตุฉะนั้นพระเจ้าร <ixe ira> ักเราจึงยอมสละพระบุตรของพระองค์ผ<ณ>ู <As S 2> ้ตายเพื่อจะกลับคืน<ณ>ชีวิตเราทั้งหลายให้รอดจากค<ณ>วามผิดบาปความรักพระเจ้าจึงเป็นความรักที่เสริมสร้าง ฉะนั้นถ้าท่านรักใครจงรักแบบเสริมสร้างเขาความรักที่ขาดสติคือความรักที่หึงหวงเราเห็นข่าวฆาตกรรมด้วยความหึงหวงเมื่อความรักตีจากก็เลือกสังหารเขาซะนั่นไม่ใช่ความรักเพราะความรักที่แท้ต้องเสริมสร้างและทําให้ดีขึ้นเพื่อรักกันต้องไม่ชวนกันไปในทางเสียหายแต่เพื่อรักกันต้องชวนกันไปในทางที่ถูกต้องเพราะนั่นคือลักษณะความรักที่มีสิ่งดีและให้ความรักที่เสริมสร้างไม่ใช่ความรักที่ขี้น้อยอกน้อยใจ ไม่ว่าท่านจะเป็นหญิงหรือชายทุกคนน้อยใจได้ทั้งนั้นถ้าเรารักไม่เป็นและไม่ว่าท่านจะเป็นหญิงหรือชายท่านสามารถเป็นคนที่ไม่ขี้น้อยใจได้เช่นเดียวกันถ้าเรารักเป็นเอเมนไหมครับ h ั้นความรักที่เสริมสร้างคือวิธีการรักที่ถูกต้องมันจะทําให้เราไม่ตกอยู่เป็นคนที่ขี้น้อยอกน้อยใจหรือเรียกร้องที่จะเติมสิ่งาต่างๆให้กับตัวของเราเองลักษณะความรักพระเจ้าไม่ใช่แค่ความรักที่เสริมสร้างไม่ใช่แค่ความรักที่เสียสละและเห็นคุณค่าประการที่3ความรักพระเจ้าเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขพระเจ้ารักเราด้วยความรัก ที่ไม่มีเงื่อนไขพระคัมภีร์บอกอย่างไรครับในข้อสิบบอกว่าความรักที่พูดถึงนี้มิใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระเจ้าทรงรักเราพระคัมภีร์ในยอนหนึ่งยอนบอกว่าความรักที่พูดนี้ไม่ใช่ว่าเรารักพระเจ้าแต่ที่พระเจ้ารักเรามันไม่ขึ้นเลยกับว่าคุณรักพระเจ้ามากหรือน้อยยังไงแต่พระเจ้ารักคุณในสิ่งที่คุณเป็นความรักพระเจ้าจะเป็นลักษณะความรักแบบนี้คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขหนุ่มสาวหลายคนพูดได้ว่าเรารักกันเรารักกัน แต่ความรักของแต่ละคนนิยามไม่เหมือนกันนะครับความรักของบางคนมันตื้นเขินแต่ความรักของบางคนนั้นลึกซึ้งในพระคัมภีร์มีคําเกี่ยวกับความรักมากมายเลยครับและแต่ละคําที่ใช้เกี่ยวกับความรักนั้นมีความหมายที่ไม่เหมือนกันเป็นคําภาษากรีกคาภาษาฮีบรูที่ใช้แปลว่าความรักแต่แต่ละคํานั้นไม่เหมือนกันสิส่งท <MAN ALEX> <AT> <jours sus! S 2> ี่เปโตรพูดกับพระเยซูก็เป็นความรักแบบหนึ่งสิ่งที่พระเยซูพูดกับเปโตรก็เป็นความรักอีกแบบหนึ่งแม้เป็นคําว่าความรักแต่มิติของคํานั้นลึกซึ้งแตกต่างกัน คำภาษากรีกจะมีคำที่ใช้เกี่ยวกับความรักหลายคำแต่คำที่พระเจ้าใช้บรรยายถึงความรักพระเจ้าต่อมนุษย์เป็นความรักที่ใช้คำว่าอากเเป้หรือหมายถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคำนี้เนี่ยพอได้ไปอ่านไปศึกษาดูจะพบว่าเป็นคำที่ไม่ได้ปรากฏในที่อื่นมาก่อนไม่ได้ปรากฏในวรรณกรรมทั่วไปของกรีกเป็นคำที่ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นสําหรับการใช้ในพระคัมภีร์ใหม่ซึ่งเป็นภาษากรีกเท่านั้นเลย เราเห็นว่าคริสเตียนเป็นผู้ที่นำคำนี้เข้ามาในในโลกด้วยเอาความรักพระเจ้าซเงเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและนำความรักนี้มาอธิบายโดยใช้ศัพท์คำว่าอากาเป้และแนะนําสิ่งนี้ต่อโลกให้โลกได้รู้จักว่าความรักจริงๆมันมีมิติที่ลึกซึ้งคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขมีเฉพาะในพระเจ้านั่นแสดงให้เห็นว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้ารักเราด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคําว่าความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นเรื่องของความตั้งใจมากกว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกความรักมันต้องมีความรู้สึกอยู่แล้ว แต่ความรักนี้เนี่ยมันถูกนําด้วยความตั้งใจด้วยพระเยซูเลยบอกเราบอกว่าจงรักศัตรูรักศัตรูจะรักได้ยังไงใช่ไหมถ้าถ้าด้วยความรู้สึกมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ความรักแบบอากเปเป้คือความรักที่เป็นด้วยความตั้งใจและเมื่อเราตั้งใจความรู้สึกก็จะค่อยเอ่อทนตามความตั้งใจเองอีกทีหนึ่งดังนั้นเมื่อพระเจ้ารักเราพระองค์จึงรักด้วยคําปฏิญาณว่าพระองค์จะรักเราด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขตะวันออกจากไกลจะตะวันตกแค่ไหนแม้บาปเราจะรุนแรงพระเจ้าจะปลดให้มันไกลจาาากเเรท่นนั้ ไม่ว่าจะมีสิ่งอื่นใดที่ถูกสร้างจะไม่มีสิ่งใดแยกเราทั้งหลายออกจากความรักของพระเจ้ารักที่ไม่มีเงื่อนไขจึงไม่ขึ้นกับปัจจัยใดเลยไม่แปรปรวนเลยไม่เปลี่ยนแปลงเลยเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพื่อจะให้พระเจ้ารักเรามากขึ้นไม่ใช่เลยเราไม่ได้ถวายทรัพย์เพื่อพระเจ้าจะรักเรามากขึ้นไม่ใช่เลยเพราะพระเจ้ารักเราด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแต่เราทําทุกสิ่งเพราะเราสัมผัสความรักพระเจ้าและเราต้องการแสดงออกความรักที่เรามีต่อพระเจ้าออกมาเป็นภาคปฏิบัตินั่นเอง ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนั้นไม่มีระบุเงื่อนไขตัวอักษรเล็กๆใส่ดอกจันอยู่ใต้บรรทัดสุดท้ายหรือไม่ใช่ความรักที่เต็มไปด้วยกติกาก่อนที่จะเซ็นรับหลายหน้าเวลาจะกู้เงินจะเต็มไปด้วยเอกสารต่างๆเงื่อนไขต่างๆมากมายเวลาเราจะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สักตัวหนึ่งจะเต็มไปด้วยตัวอักษรทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษใส่ทีเดียว40หน้าใครจะไปอ่านสุดท้ายเราก็กดยอมรับ a c c e p t agree โดยที่เราก็ไม่ได้อ่านเพราะเห็นคนอื่นใช้ก็คิดว่ามันคงปลอดภัย นี่คือความตั้งใจของสิ่งที่มันมีเงื่อนไขที่ใส่เข้าไปอยู่ในสรรพสิ่งต่างๆในโลกแต่รักพระเจ้าสรุปเป็นคําเดียวง่ายๆไม่ต้องมี40หน้าให้เราอ่านคือรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเอ๋มไหมครับบอกคนข้างๆรักอย่างไม่มีเงื่อนไขความรักพระเจ้าสรุปเป็นคําเดียวคือรักท่านโดยไม่มีเงื่อนไขเอ๋มไหมครับมันเป็นความรักที่สรุปถึงความสูงส่งของผู้ให้ความรักไม่ใช่ความสูงส่งของผู้รับความรัก ความรักเงื่อนที่ไม่มีเงื่อนไขคือความรักที่เกิดโดยความสูงส่งของผู้ให้ไม่ใช่เกิดโดยความสูงส่งของผู้รักไม่ว่าเขาจะสูงส่งหรือต่าต้อยอยังไงพระเจ้าก็รักเขาเพราะพระองค์สูงส่งๆๆนี่คือความจริงที่น่าสัจจ์พระเจ้าเกลียดบาปแต่พระเจ้ารักคนบาปเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากเลยนะพระเจ้าเกลียดบาปแต่พระองค์รักคนบาปพระองค์รักคนที่ทําสิ่งที่โรรองลังเกียดโอ้โหเป็นเราในท่าทำไม่ได้เลยนะ มาทาสิ่งที่เราลังเกียจแล้วจะบอกให้เรา,ารักทําไม่ได้เลยแต่พระเจ้ารักคนบาปแม้พระองค์จะเกลียดบาปพระองค์รักคนที่ทําสิ่งที่พระองค์ลังเกียจได้ยังไงนี่คือความอัศจรรย์ของความรักพระเจ้าและถ้าเราสัมผสัสความรักพระเจ้าเราจะไม่อยากทําบาปซึ่งเป็นปสิ่งที่น่าเกลียดชังในสายพเนตรพระเจ้าเอเมนไหมครับให้เรากลับใจและตอบสนองความรักนี้ของพระเยซูศึกครับมันเป็นความรักที่ประหลาดมากๆและเป็นความรักที่อัศจรรย์และผมคาดหวังและตั้งเป้าวันหนึ่งของชีวิตผม จะเป็นคนที่ไปสู่จุดความรักที่ไม่มีเงื่อนไขให้ได้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นหนึ่งในการเป็นเหมือนพระคริสต์ Christ ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคือการเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์คริเสเตียนทุกคนมีเป้าหมายว่าชีวิตเราจะเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์ดังนั้นการที่เราจะไปสู่จุดของการรักอย่างไม่มีเงื่อนไขนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องไปถึงในวันหนึ่งมันจึงควรเป็นเป้าหมายสําหรับชีวิตคริสเตียนว่าวันหนึ่งเราจะรักคนได้อย่างไม่มีเงื่อนไข และนอกจากพระเจ้าจะรักเรายางไม่มีเงื่อนไขความรักพระองค์ยังมั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงด้วยในอิสยาห์บทที่ 54: ข้อ1ิอิสยาห์54บข้อ10บอกว่าเพราะภูเขาอาจจะพากจากไปและเนินอ,อาจจะคลอนแคลนแต่ความรักมั่นคงของเราจะไม่พากไปจากเจ้าและพันธสัญญาแห่งสันติภาพเราจะไม่คลอนแคลนไปพระเจ้าผู้มีความสมเพชต่อเจ้าตรัสดังนี้แม้ภูเขาอาจจะคลอนแคลนหรือพากไปซึ่งเราไม่เคยเห็นสิ่งนี้แต่ความรักพระเจ้าจะไม่คลอนแคลนไปครับ เยรมีบทที่31ข้อที่สเยเยรมีบทที่31ข้อที่3พระเจ้าทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกลตรัสว่าเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันด์เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไปความรักพระเจ้าที่มีต่อท่านเป็นความรักนิรันด์เพราะฉะนั้นพระองค์จะมีความรักมั่นคงต่อท่านสืบไปไม่ว่าท่านจะเป็นอย่างไรวันนี้บางท่านเพิ่งกลับมาเดินกับพระเจ้าบางท่านห่างจากทางพระเจ้าไปนานพระเจ้าบอกท่านว่าพระองค์รักท่าน ด้วยความรักนิรันดร์ไม่ว่าเราจะเดินไปทางซ้ายหรือทางขวาพระองค์รักเราพระองค์จะมีความรักมั่นคงต่อท่านสืบไปเป็นนิจขอให้เราเรียนรู้สิ่งนี้สิครับที่เราจะรักกันยังไม่มีเงื่อนไขสามีภรรยาให้ทำรักกันและกันด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเพราะถ้าเรารักด้วยความรักแบบนี้เราจะไม่มีทางหมดรักเลยเพราะความรักเงื่อนไขไม่มีทางจบมันไม่มีทางสิ้นสุดมันเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขได้มาทําให้เลิกรักได้อีกต่อไปไม่ว่าคู่สมรสเราจะปกคล้องแค่ไหน เราก็รักเขาด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนั่นเป็นเป้าหมายสูงสุดที่เราต้องไปให้ได้เอเมนไหมครับและสิ่งที่สี่คือรักที่ให้อภัยรักที่ให้อภัยในข้อสิบพระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาทรงเป็นผู้ลบล้างพระอัจฉยที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงพระบุตรเพื่อจะลบล้างบาปทั้งสิ้นในชื่อของเราความรักแท้จริงต้องเป็นความรักที่ให้อภัยถ้าสามีภรรยาไม่บางเรื่องแล้วท่านให้อภัยคู่ชีวิตไม่ได้วันนี้พระเจ้าบอกเราว่า เราอย่างรักเขาไม่ได้เป็นความรักที่พระเจ้าคาดหวังความรักพระเจ้าต้องให้อภัยได้ให้อภัยมิชชารีเคยไปประกาศพันธกิจที่เอสกิโมมันไม่ไม่มีคําศัพท์คําว่าให้อภัยที่เอสกิโมเขาก็เอาคํามาผสมรวมกันเป็นคําว่าไม่สามารถจดจําความผิดได้เลยและใช้คํานี้ในการเป็นพยา,ยานบอกว่านี่คือคําว่าให้อภยัยไม่สามารถจดจําความผิดได้เลยความรักพระเจ้ากแบบนี้คือรักที่ไม่สามารถจะจดจาความผิดได้อีกอภัยแล้วก็คืออภัยเลย ไม่ได้ขุดกลับมาทําเออที่ตอนนั้นทําไมเธอทาล่ะนะที่ตอนนั้นทาไมเธอก็ยังเป็นแบบนี้ถ้าเรายังขุดสิ่งเก่าๆออกมานั่นยังไม่ได้ให้อภัยจริงเพราะการให้อภัยคือการที่ไม <se> ่ได้เอาสิ่งเก่าๆมามีผลอีกต่อไปเมื่อระเจ้าให้อภัยกับบาปเราวันสุดท้ายเมื่อเราไปอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าบาปนั้นไม่มีฤทธิ์อีกต่อไปแม้บาปนั้นจะมากมายหรือแดงฉานเป็นโลหิตบาปนั้นไม่มีฤทธิ์อีกต่อไปการให้อภัยจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผมคิดว่าการให้อภัยเนี่ยเป็นการ พราะแม้มันจะไม่ต้องเสียอะไรแต่ในความจริงคือมันเป็นการให้ที่ยากจริงๆใช่ไหมครับพี่น้องเคยให้อภัยคนไหมครับคนที่ทําให้เราโกรธจัดจัดไม่ชอบจัดจัดเลยมันเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะอะไรเพราะมันไม่ต้องเสียอะไรเลยนะแต่มันยากที่จะให้น่าแปลกมากเลยถ้าให้สิ่งของมาทียังให้ได้ไม่ยากแม้ต้องเสียนะแต่ให้อภัยไม่เสียอะไรเลยกลับให้ยากอีกทั้งการให้อภัยยังทําให้เกิดความสุขใจอย่างประหลาดไม่ใช่กับผู้รับอย่างเดียว แต่กับผู้ให้อภัยด้วยเช่นเดียวกันมันจะเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เมื่อ,อดามเมวาทําบาปพระเจ้าเอาหนังสัตว์มาปกปิดร่างกายเขาเพื่อบอกว่าแม้เขาทําผิดสิ่งที่พระเจ้าสั่งพระเจ้าก็ให้อภัยความบาปของเขาและปรงหาหวนทางจะเยียวยาผลของบาปที่เขาได้ทําวันนี้ถ้าท่านจะสัมผัสความรักแบบนี้ของพระเจ้าคือรักที่ไม่มีเงื่อนไขให้อภัยคนเอเมนไหมครับถ้าเรายังโกรธใครอยู่ตัดสินใจจะให้อภัยเอเมนไหมครับพูดความการให้อภัยเป็นเรื่องของการตัดสินใจ เอเมนนะครับมันคือเรื่องของการตัดสินใจมันไม่ใช่เรื่องของอารมณ์มูสดีๆความรู้สึกดีๆไปกินข้าวบรรยากาศดีๆก็ให้อภัยก็ได้แต่มันคือเรื่องการตัดสินใจที่ขึ้นกับตัวเราเองขึ้นกับตัวเราเองว่าเราตัดสินใจวันนี้ว่าเราจะให้อภัยหรือไม่หรือเราจะเลือกเก็บแช่อารมณ์กโกรธนั้นไว้ซึ่งไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยสามีภรรยาที่งอนกันโกรธกันวันนี้ผมอยากให้เราพึงตระหนักว่าไม่ใช่การเสียหน้าที่เราจะไปขอโทษเขา ไม่ใช่การเสียหน้าที่เราจะไปขอ,อการคืนดีพระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่4ข้อ26ได้กล่าวบอกว่าจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทําบาปอย่าให้ถึงตะวันตกดินท่านยังโกรธอยู่พระคัมภีร์ตอนนี้ได้ทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างการโกรธกับความบาปโดยทําให้เห็นว่ามีช่องว่างระหว่างความโกรธกับความบาปมันเป็นคนละเรื่องโดยบอกว่าโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทําบาปนั่นแสดงให้เห็นว่าความโกรธบางครั้งที่มันผุดในความเป็นอารมณ์มนุษย์ของเราที่มีอารมณ์ความรู้สึก เมื่อความโกรธมันพุ่งขึ้นมามาถึงจุดหนึ่งนะถึงเวลานั้นมันยังไม่ใช่ความบาปแต่หากเราปล่อยให้ความโกรธเหล่านั้นยังคงเก็บแช่อยู่เก็บงําความโกรธเอาไว้นั่นเป็นจุดของความบาปแล้วนกบินข้ามหัวก็ยังไม่บาปแต่ถ้าเราให้นกมาทำรังบนหัวก็ถือว่าเป็นความบาปฉนันเมื่อเราเองมีความโกรธเป็นอารมณ์ที่ชุนเฉียวขึ้นมาถ้าเรานึกได้แล้วเรากลับใจที่จะยุติไม่แช่ความโกรธนั้นไว เราก็ไม่ไปสู่ความผิดบาปพัมพีบอกว่าอย่าให้ตะวันตกตินท่านยังโกรธอยู่ฉะนั้นการเก็บความโกรธไว้นานนับว่าเป็นความบาปหรือการขยายผลความโกรธไปสู่การทำร้ายทำสิ่งชั่วชั่วร้ายคิดอกุศลคิดสิ่งที่ไม่ดีนั่นก็ถือว่าเป็นความบาปดังนั้นในความเป็นมนุษย์เรามีอารมณ์เรามีความรู้สึกเรามีความเสียใจเรามีความผิดหวังเมื่อคนทําสิ่งไม่ดีกับเราแต่อย่าให้ความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องนั้นนําเราไปสู่ความบาปเอเมนไหมครับอย่าเก็บมันเอาไว้อย่าขังมันเอาไว้อยู่ในชีวิตของเรา อย่าพัฒนาการมันไปสุดสิ่งที่ชั่วร้ายซีเอสลูผู้ประพันธ์บทละครเรื่องนานเนียมเขาได้บอกว่าอย่าเสียเวลาลังเลว่าจะรักผู้อื่นหรือไม่แต่จงลงมือทำราวกับว่าคุณได้รักเขาแล้วและทันทีที่คุณลงมือแสดงความรักคุณก็จะพบเคล็ดลับที่สำคัญยิ่งเมื่อคุณปฏิบัติกับผู้อื่นราวกับว่าคุณรักเขาคุณจะพบว่าตัวคุณเองรักเขามากยิ่งขึ้น และถ้าคุณทำร้ายคนที่คุณไม่ชอบคุณจะยิ่งไม่ชอบเขามากขึ้นแต่หากคุณทำดีต่อคนที่คุณไม่ชอบคุณจะไม่ชอบเขาน้อยลงลอิสบอกว่าสิ่งที่เราทำกับคนเนี่ยให้ทำเป็นหนึ่งเหมือนว่าเรารักเขาแล้วสำหรับบางคนที่เราลังเลจะรักหรือไม่รักดีตัดสินใจทำดีกับเขาแสดงความรักกับเขาเราจะรักเขามากขึ้นกับคนที่เกลียดชังถ้าเราตัดสินใจทำร้ายกับคนที่เราเกลียดชังเราจะเกลียดชังเขามากขึ้น แต่กับคนที่เกลียดชังถ้าเราตัินใจทำดีเราจะเกลียดชังเขาน้อยลงสิ่งที่เราทํานั้นจะส่งผลต่อความรู้สึกที่เรามีต่อคนนั้นเองยันวันนี้ขอให้เรามีความสุขด้วยการที่เราให้อภัยกับทุกๆคนทําดีแม้กับคนที่เราไม่ชอบและเราจะรักเขามากขึ้นเราจะพบข้อเท็จจริงนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานี่คือความรักพระเจ้าอย่างที่4ี่คือรักที่ให้อภัยหนึ่งคือรักที่เห็นคุณค่าใช่ไหมครับสองคือรักที่ส่งเสริมสิ่งดีเสริมสร้างสิ่งดีและ3คือรักที่ไม่มีเงื่อนไข4คือรักที่ให้ภัย และ5ความรักพระเจ้าในพระธรรมตอนนี้คือรักที่มีชัยเหนือความกลัวรักที่มีชัยเหนือความกลัวในข้อ1 6บหถึงสิบอกว่าเราเชื่อในความรักที่พระเจ้ามีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในผู้นั้นในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์ก็ได้ขจัดความกลัวเสียเพราะความกลัวเข้ากับการลงโทษและผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์พระคัมภีบอกว่าเมื่อเราสัมผัสความรักพระเจ้า เราจะรู้ว่าชีวิตนี้ไม่ต้องกลัวการพิพากษาลงโทษอีกต่อไปวันแห่งการพิพากษาไม่ใช่วันแห่งความอับอายของชีวิตกียนวันแห่งการพิพากษาไม่ใช่วันแห่งการทนทุกข์ทรมานชั่วนิรันดร์แต่เป็นวันที่เราจะได้ล fiz like ่าเริงยินด like ีร like ่วมกับพระเจ้าที่เราจะได้พบกับพระองค์หน้าต่อหน้าในวันนั้นความรักพระเจ้าจะเป็นความรักที่บอกว่าคุณใช้ชีวิตนี้โดยไม่ต้องกลัวอีกต่อไปคุณใช้ชีวิตนี้อย่างคนที่มีความมั่นใจและเราใช้ชีวิตนี้อย่างคนที่เป็นไทยและมีเสรีภาพจากความบาดกลัวทั้ง ในความรักคือการยืนยันเด็กที่เติบโตด้วยความรักของพ่อแม่เด็กคนนั้นจะเติบโตด้วยความรู้สึกมั่นคงในจิตใจเขาจะไม่ได้ถูกแฝงไว้ได้วยความกลัวเพราะว่าความรักนั้นเติมทําให้ความหวาดกลัวในใจของเขานั้นหายไปเสียม,มาทารักท่านกําลังหยิบยื่นสันติสุขที่ปราศจากความกลัวให้กับผู้คน <c oughs> และสิ่งที่6ที่เป็นรักของพระเจ้าคือรักที่ริเริ่มก่อนรักที่ริเริ่มก่อนรักของพระเจ้านั้นเริ่มต้นที่จะให้กับเราก่อนในข้อ19บอกว่า เราทั้งหลายรักก็เพราะพระองค์รักเราก่อนเรารักพระเจ้าเพราะว่าพระองค์รักเราก่อนไม่ใช่เรารักพระเจ้าเพราะว่าเรารักพระองค์เพราะเป็นความดีของเราแต่เรารักพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนเป็นรักเชิงรุกไม่ใช่เชิงรับเป็นรักที่พระเจ้าหยิบยื่นให้กับเราและเรียกเราในวันนั้นที่เราเองยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าและดำเนินชีวิตอยู่นอกลู่นอกทางทั้ง6ประการนี้คือความรักพระเจ้าที่ทรงประทานกับชีวิตของเราและเป็นความรักที่เราควรจะเรียนแบบจะรับรู้และซึมซับได้ เพราะฉะนั้นความรักมาจากพระเจ้าและสิ่งที่สองประการที่สองผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าจะรักผู้อื่นผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าจะรักผู้อื่นพระคัมภีร์ได้บอกว่าไม่เพียงแต่พระเจ้าเป็นแหล่งความรักใครก็ตามที่บังเกิดจากพระเจ้าที่ซึมซับแหล่งความรักพ,พระเจ้าเขาจะต้องรักคนอื่นเป็นไปไม่ได้ที่เราเป็นคสเตียนแล้วเราจะมีความเกลียดชังใครอยู่แม้คนนั้นเคยทําผิดกับเราแต่เราไม่สามารถจะเก็บความเกลียดชังไว้ในใจได้ เพราะคนที่บังเกิดจากพระเจ้าจะต้องรักคนมันสวนทางกันที่เราสัมผัสต้นตอแห่อองความรักแล้วเรายังมีความเกลียดชังความเกลียดชังมาจากมาไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะเป็นลูกของพระเจ้าดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่จําเป็นยิ่งที่เราจะต้องรักทุกคนแม้กระทั่งคนที่มองเราเป็นศัตรูก็ตามในข้อ11ยอยอนได้บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายถ้าพระเจ้าทรงรักท่านทั้งหลายเช่นนั้นเราก็ควรจะรักซึ่งกันและกันด้วย ตัปีบอกว่าถ้าบารยรักเราเราก็จงรักซึ่งกันและกันนักจิตวิทยาบางท่านบอกว่าทารกที่เกิดมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะรักได้อย่างไรทารกที่เกิดมาไม่มีความสามารถจะรู้ว่าจะรักยังไงเขาไม่รู้ how to love เขาไม่รู้ว่าเขาจะไปรักคนอื่นได้ยังไงเด็กทารกที่เกิดมาแต่เขามีความสามารถที่จะรับความรักและสัมผัสความรักได้เด็กทารกจะเรียนรู้การรักด้วยการสังเกต และการมีประสบการณ์ในการถูกรักจากคนรอบข้างไม่ว่าเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องที่รักเขาเขาจะซึมซับและเรียนรู้วิธีการแสดงความรักจากคนรอบข้างน,นช้นนักจิตวิทยาเขาเชื่อแบบนี้ว่าทารกไม่สามารถจะไปรักใครได้มันคือสิ่งที่เป็นความว่างเปล่าแต่เขามีความสามารถจะซึมซับความรักและเรียนรู้ประสบการณ์จากความรักเหล่านั้นเพื่อจะให้กับคนอื่นได้เขาจึงสอนบอกว่าเราทั้งหลายควรจะป้อนโปรกแกรมเป็นความรักให้กับทารกให้เวลากับทารกถ้าเรามีลูกต้องใช้เวลากับลูก แล้วก็พยายามที่จะทําให้เขาได้ซึมซับความรักเพื่อเขาจะเปนคนที่หยิบยื่นความรักนั้นให้กับผู้อืน่นเพราะอาจจะคิดเห็นแตกต่างกันผมไม่ได้เชื่อว่ามนุษย์เกิดมาโดยไม่สามารถจะรักได้แล้วต้องถูกโปรแกรมใหม่ผมเชื่อมนุษย์ถูกสร้างในพระฉายพระเจ้าและหนึ่งในพระฉายพระเจ้านั้นก็คือความสามารถที่จะรักผู้อืน่นผมจึงเชื่อในส่วนตัวของผมเองว่าทารกสามารถที่จะรักได้แต่งไรก็ตามสิ่งที่นักจิตวิทยาเหล่านี้เชื่อเองก็เป็นประโยชน์ในแง่ว่าทารกมีความสามารถจะซึมซับโปรแกรมแห่งความรักได้ ใครก็ตามที่หยิบยื่นความรักอย่างเขาเขาจะเรียนรู้ซึมซับเหมือนกับฟองน้ําที่ซึมซับน้ําและเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะพร้อมให้ความรักนั้นกับคนในเรียนต่อไปดอกเตอร์ท่านหนึ่งชื่อดอกเตอร์เรเนสปิตบอกว่าเขาทําการศึกษาชีวิตเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กกพาพร้าและพบว่าเด็กที่ไม่ได้รับความรักเนี่ยจะมีพัฒนาการช้ากว่าเด็กทั่วๆไปและเขาบอกว่าความรักไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของพัฒนาการเด็กแต่ความรักนั้นช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทั้งหมดของชีวิตคนได้ เด็กที่ได้รับความรักจะมีพัฒนาการที่เร็วกว่าเด็กที่ไม่ได้รับความรักฉะนั้นเราเป็นคริสเตียนเรากําลังเรียนรู้และซึมซับบางอย่างเราเป็นเหมือนกับทารกฝ่ายวิญญาณเหมือนกันเราเป็นเหมือนลูกของพระเจ้าที่กําลังซึมซับบางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้าเมื่อเราได้รับการโปรแกรมในความรักของพระเจ้าเราก็ย่อมจะแสดงความรักนั้นออกไปต่อผู้อื่นการที่เราสัมผัสพระเจ้าจึงทําให้เรารักคนอื่นได้เพราะเราเจอต้นต่อแห่งความรักที่สมบูรณ์พระเยซูได้พูดในยอห์นบทที่13ยอห์น13ข้อที่34-35ถึง พระเยซูบอกสาวกบอกว่าเราให้บัญญัติใหม่แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันข้อนี้สําคัญมากเลยนะครับในตอนนี้พระเยซูพูดกับสาวกของพระองค์ว่าพระองค์ให้บัญญัติใหม่คือจงรักซึ่งกันและกันพระเยซูยกความรักเป็นเรื่องของคําสั่งเลยแหละเป็นเหมือนบัญญัติใหม่เลยถายบบ้าเราิสเสียนบอกหัวเรามาโบสถ์มาสแสวงหาพระเจ้าประกาศสร้างสาวกคือคําบัญชาของพระเจ้า สิ่งที่เป็นคําบัญญัติของพระเจ้าก็คือเราต้องรักซึ่งกันและกันอย่ามองว่าความรักเป็นแค่ทางเลือกนะแต่ความรักคือคําสั่งถ้าไปตามพระคัมภีร์ข้อนี้คือพระเจ้าสั่งว่านี่คือบัญญัติใหม่สําหรับชีวิตคริสเตียนที่เราจะรักซึ่งกันและกันโดยในพระธรรมยอห์นหนึ่งยอห์นสองยอห์นนั้นยอห์นก็พูดตลอดเวลาว่าความรักคือบัญญัติใหม่สำหรับชีวิตของคอริสเตียนในบริบทพระคัมภีร์เมื่อสักครู่ยอห์นสิบสามเนี่ยพระเยซูไม่ได้พูดก,กับประชาชนแต่พระเยซูพูดกกับเาาสาว เพื่อจะบอกว่าสาวกนั้นต้องรักซึ่งกันและกันเขาต้องรักซึ่งกันและกันเขาก็ต้องใช้เวลาด้วยกันต้องมีบริบทชีวิตที่คลุกคลีซึ่งกันและกันและตอนนี้ได้บอกว่าเราไม่อาจจะเป็นเกียนที่ทําให้พระเจ้าพอพระทัยด้วยการแค่มาประกาศสร้างสาวกเท่าน,นั้นซึ่งนั่นเป็นสิ่งดีแลวเราควรต้องทําแต่ถ้าเราไม่รักกันและกันเราไม่ได้ทําให้พระเจ้าพอพระทยัยเพราะบัญญัติพระเจ้าได้บอกว่านี่คือวิธีแห่งความรักคือต้องรักซึ่งกันและกันความรักคือบัญญัติ เพระเจ้าฉะนั้นการเป็นคสตียนของเราเนี่ยถ้าเราแค่มาเคยสัยจกสักรนมัมการเสร็จแล้วกลับไปได้ความรู้สึกดีๆกลับบ้านไปเราไม่ได้ทําบัญญัติข้อนี้ให้สมบูรณ์เพราะตอนนี้พระเยซูบอกว่าให้เรารักกับหมู่สาวกของพระองค์ให้ร,รักในหมู่พี่น้องถ้าเราเพียงแค่มานมสการวันอาทิตย์และคลิดว่านั่นคือการทําบัญญัติพระเจ้าให้สมบูรณ์คือการรักษาสบาโตเราเข้าใจไม่ครบถ้วนความรักที่นท,ที่ว่านี้เป็นความรักที่เกิดจากประสบการณ์การใช้เวลาด้วยกัน พระเยซูพูดในประโยคต่อมาบอกว่าเรารักเจ้าทั้งหลายอย่างไรก็จงรักกันอย่างนั้นพระเยซูไม่ได้รักสาวกเพียงแค่มาเจอกันในการประชุมแต่พระองค์รักสาวกด้วยการดําเนินชีวิตร่วมกับสาวกทุกๆวันพระองค์ใช้เวลากับเขาดูเขาเลี้ยงดูอาหารเขาสั่งสอนเขาเตือนเขาแก้ไขชีวิตเขาพระองค์ดำเนินไปรับใช้ร่วมกับเขาและใช้เวลาทั้งชีวิตร่วมกับเขาฉะนั้นการทําบัญญัติพระเจ้าสมบูรณ์ในข้อนี้คือเราต้องใช้เวลาร่วมกับพี่น้องในความเชื่อและต้องรักซึ่งกันและกันแตกแยกกันไม่ได้เกลียดชังกันไม่ไ โครงสร้างที่เราตั้งขึ้นมาไม่ได้เพื่อจะขีดขอบเขียว่าเรารักคนในโครงสร้างนี้เท่านั้นมันเพื่อช่วยในการอภิบาลการดูแลและความใกล้ชิดแน่นอนเราใกล้ชิดกับคนหมดโลกไม่ได้เหมือนกันหรอกมันจะต้องมีแวดวงที่เราใกล้ชิดเป็นพิเศษแต่เราต้องรักคนทุกคนและปราถนาอยากจะปฏิสัมพันธ์กับคนทุกคนบัญญัตินี้จึงสอนบอกกับสาวกไม่ได้บอกกับประชาชนบอกกับสาวกว่าทุกคนต้องรักกันแล้วเราเห็นสาวกของพระเยซูทุกคนเขารักกันเลยเขาไม่แตกแยกกันเลยแม้ต่อนพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เขาก็ไม่แตกแยก ป,ปอลโลเป็นใครเปาโลเป็นใครทุกคนก็ไปนคนงานพระเจ้าทั้งนั้นแหละสิทธิปอลโลสิทธิเปาโลก็ทุกคนก็ต่างเป็นลูกของพระเจ้าทั้งนั้นไม่มีใครมาแบ่งแยกมาทะเลาะกันว่านี่สายฉันสายเธอไม่มาแตกแยกกันไม่มีความคิดเหล่านี้ในหมู่คนที่เป็นสาวกของพระเยซูจริงฉะนั้นเราจึงไม่อาจเป็นริสเตียนที่พระเจ้าพอพระทยัยด้วยแค่การประกาศสร้างสาวกหรือการมาบสถโดยไม่รักคนที่อยู่รอบข้างผมอยากหนุนใจเราที่จะใช้เวลาชีวิตร่วมกันไม่มีทางเลืกเรื่องอื่นนอกจากการผูกพันตัวกับขี้เสจากท้องถิ่นแหงแน่งใดแห่งหนึ่ง ไม่มีทางหรือเรื่องอื่นเพราะเราจะทําบัญญัติพระเจ้าข้อนี้สมบูรณ์ไม่ได้ถ้าเราไม่ผูกพันกับพระวรกายเราไม่ใช้เวลาร่วมกันกับสาวกเราต่างมาเจอแค่ในการประชุมเราจะรักกันและกันได้อย่างไรความรักที่ว่านี้ได้ดเตรียมไปสู่เหตุการณ์ต่อมาในยอห์นบทต่อ,ตอมาที่พระเยซูล้างเท้าสาวกเป็นเหมือนการเตรียมความคิดให้สาวกเข็นว่าถ้าคุณรักพระเจ้าคุณรักกันและกันคุณก็ต้องแสดงออกเป็นการปฏิบัติซึ่งกันและกันพัพ้นพีตอนนี้ได้พูดถึงสองเหตุผลที่ผู้เชื่อต้องรักคนอื่นเหตุผลที่หนึ่งคือ ความรักสำแดงว่าเราบังเกิดจากพระเจ้าในหนึ่งยอนบอกว่าความรักสำแดงว่าเราบังเกิดจากพระเจ้าคนที่รักพระเจ้าจะรักคนอื่นเพราะความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักใครที่ไม่รักคนนั้นไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริงข้อ20บอกว่าใครบอกว่าข้าพระเจ้ารักพระเจ้าแต่ใจยังเกลียดชังพี่น้องผู้นั้นก็เป็นคนที่พูดมุสา แรงมากเลยนะครับถ้าเราบอกเรารักพระเจ้าแต่เราเกลียดคนนั้นเราไม่ขอคบออกับคนนั้นไม่ขอร่วมสังฆกรรมออกับคนนั้นพระคัมภีร์บอกว่าคุณมูสาเราโกหกถ้าเราเจอคนนี้แล้วเรา,เร,ารู้สึกเรารับก็ไม่ไดเไไเ้เราไม่อยากจะไปเจอเขาไม่อยากจะไปใจเรามีบางสิ่งบางอย่างอยู่เมื่อนั้นเราบอกว่าเรารักพระเจ้าพระเจ้าบอกมูสบาถ้ารักพระเจ้าที่มองไม่เห็นต้องรักพี่น้องที่มองเห็นให้ได้เสียก่อนรักเขาไม่ว่าเขาจะเคยทําสิ่งหนึง่งสิ่งใดกับเราก็ตามแต่ความรักที่ว่าไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่รระะวัังนคบ คนไหนเคยหลอกเราเราก็รักเขาแล้วก็ไม่ระวังเหมือนเดิม <c oughs> ก็ถูกหลอกเป็นสิบสิบครั้งไปเรื่อยๆความรักนั้นไม่ได้เป็นการทิ้งสติปัญญาทั้งหมดไปเรารู้ว่าทุกคนมีจุดอ่อนมีจุดแข็งและจุดบอดอย่างไงพระเจ้าไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นคนดีแต่พระองค์บอกว่าทุกคนเป็นคนบาปฉะนั้นการที่เราอยู่กับทุกคนในโลกไม่ได้หมายความว่าเราจะเชื่อว่าทุกคนดีดีๆแม้มันพิสูจน์แล้วว่าเขาผิดพระคัมภีร์บอกว่าความเราเห็นความจริงด้วยใจรักความรักไม่ได้ทําให้บอกว่าคนผิดคือคนไม่ผผผิิผิดดดดคคคคนนือและะเรรรราววมััง ในความอ่อนแอของเขาเพื่อจะทําให้ตัวเราเองดําเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยแต่เมื่อเราเห็นความจริงนั้นก็ยังเห็นความจริงด้วยใจที่รักเข้าต่อไปความรักที่ว่าจึงไม่ใช่การทําให้ตาบอดไม่ใช่การบอกว่าไม่ผิดและถูกทําให้บาดเจ็บซ้ําแล้วซ้ําเล่าโดยไม่พึงระวังในการดำเนินชีวิตตัวของเราเองความรักที่ว่านั้นประกอบด้วยสติปัญญาและผู้ที่รักนั้นก็บังเกิดจากพระเจ้าและสิ่งที่สองสุดท้ายคือความรักสาแดงการทรงสถิตข,ของพระเจ้าความรักนั้นไม่ได้เพียงบอกว่าเราบังเกิดจากพระเจ้า แต่คนที่มีความรักนั้นสาแดงว่าพระเจ้าสถิตยอยู่ในชีวิตของเขาแม้ต่อให้เราจะอธิษฐานจนก,กระทั่งห้องสถานสะเทือนเราจะนมัสการจนก,กระทั่งไฟปรากฏลงมาเราจะรับใช้จนก,กระทั่งหูนิมิตปรากฏแวบวาบด้วยแสงกลางแจ้งขณะที่เราเดินไปทําภารกิจการสาแดงกับพระเจ้าในการทรงสถิตนั้นไม่ใช่เพียงแต่เท่านั้นพระคัมภีร์ในตอนนี้ในข้อ12-13บอกวา่า ไม่มีใครเห็นพระเจ้าแต่ถ้าเรารักกันละกันพระเจ้าก็สถิตอยู่ในเราทั้งหลายพี่น้องอยากให้พระเจ้าอยู่ในชีวิตท่านไหมครับพระเจ้าอยู่ในชีวิตเราทําอะไรก็เจริญใช่ไหมครับทําอะไรก็เจริญบอกค่อนข้างเจริญเจริญนะจริงไหมครับพระเจ้าอยู่ในชีวิตเราทําอะไรก็เจริญเจริญนะครับทําอะไรก็ประสบความสําเร็จอยากให้พระเจ้าอยู่ในครอบครัวท่านไหมครับอยากให้พระเจ้าอยู่ในแคร์ท่านไหมครับอยากให้พระเจ้าอยู่ในคริสสจักรของเราอย่างชัดเจนไหมครับ พระคัมภีร์ในตอนนี้บอกว่าเมื่อไรที่เรารักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงสถิตยอยู่ในเราเมื่อไรที่เรารักกันพระเจ้าสถิตอยู่ในเราดังนี้แหละเราจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเราและพระองค์ประทานพระวิญญาณของพระองค์ให้แก่เราเราจึงเชื่อในความรักของพระเจ้าและผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าสถิตยอยู่กับผู้นั้นใครที่อยู่ในความรักพระเจ้าสถิตที่น้องไม่ต้องกลัวพระเจ้าไม่สถิตกับท่านพระเจ้าสถิตกับท่านเมื่อท่านดำเนินชีวิตอยู่ในความรักของพระองค์ และนี่แหละครับคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราดําเนินไปวันนี้ขอให้เราเป็นผู้เชื่อที่รู้จักแหล่งความรักและดําเนินชีวิตอยู่ในความรักของพระเยซูคริสต์สิครับพระเยซูรักเราด้วยความเสียสละเราก็ควรรักผู้อื่นด้วยความเสียสละเช่นเดียวกันวันนี้เราคือลูกหนี้ที่ได้รับการอภัยจากพระเจา้าเราไม่มีสิทธิ์ไปทวงหนี้จากลูกหนี้ของเราอีกแล้วเพราะเจ้าเจ้าหนี้ของเรายกหนี้ให้เราเราจะไปทวงหนี้คนอื่นได้ยังไงคนที่เคยทําผิดกับเราคือลูกหนี้เรา แต่วันนี้เราผิดกับพระเจ้าพระเจ้าให้อภัยเราเราจะกล้าไปทวงหนี้ลูกหนี้เราอีกหร้อครับใครทําผิดกับเราเรารับการอภัยมาเปล่าๆจงให้การอภัยนั้นเปล่าๆกับคนอื่นและแสดงความรักพระเจ้าจะพอพระทัยท่านวิธีทําให้พระเจ้าพอพระทัยคือเรารักคนที่อยู่รอบข้างเรานะครับรักเขาด้วยความรักของพระเยซูคริสต์และเราจะทําสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยให้สําเร็จได้ให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับ